ติดตามความกัดแย้งในตะวนันออกกลางค่ะมีความเคลื่อนไหวของชาวกาซานะคะที่ได้ทยอยจากเหนือลงใต้ค่ะหลังจากที่ทหารอิสราเอลได้บุกโจมตีสังหารนักรบกลุ่มฮามาสไปถึง20คนขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวของโจไบ,บเดนนะคะที่ยกโทรศัพท์หารือกับเนทันยาฮูจนทำให้ทางอิสราเอลค่ะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยค่ะ โดยเจคเคลเวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐถแถลงยืนยันว่าอิสราเอลจะส่งทีมเจ้าหน้าที่เยือนสหรัฐเพื่อรับฟังความกังวลของประธานาธิบดีจโจไบเดนเกี่ยวกับเมืองราฟาและอนาธิปไตยที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาโดยทีมเจ้าหน้าที่อิสราเอลจะพบหารือกับทีมเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อรับฟังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐและหารืออย่างรอบด้านถึงหนทางข้างหน้าของกาซา วิกฤตมนุษยธรรมกำลังรุนแรงหลังจากที่สงครามกาซาเกิดขึ้นมานาน6เดือนแล้วส่วนเวลาการหารืออาจเป็นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าและการบุกเมืองราฟาจะไม่เกิดขึ้นก่อนหน้าการหารือนี้ค่ะสซแลาวแวนแถลงเรื่องนี้หลังจากที่ไบเดนยกหูถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหเดือน และแว่นสรุปเนื้อหาที่ไบเดนกล่าวต่อเนทันยาฮูทางโทรศัพท์ว่าการโจมตีของอิสราเอลทำได้แค่การสร้างอนาธิปไตยแต่ไม่มีเสถียรภาพเกิดขึ้นและวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกถ้าหากอิสราเอลเดินหน้าบุกราฟา ซึ่งสิ่งที่ไบเดนต้องการเห็นจากอิสราเอลนั่นคือแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดประสานกันมากกว่าการที่ราฟาโดยที่บั But, มากกว่าการที่จะบุกราฟาโดยที่ไร้แผนค่ะโดยมีการย้ำนะคะว่าสาหรัฐยังคงสนับสนุนอิสราเอลทำลายกลุ่มฮามาสแต่ก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับไบเดนและเนทันยาฮูตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเรื่องกาซา ไบเดนไม่ได้ขู่ว่าจะตัดความช่วยเหลืออิสราเอลแต่อย่างใดในการหารือทางโทรศัพท์ล่าสุดนี้แต่สลแลเวนเตือนอิสราเอลว่าปฏิบัติการทางทหารในราฟาเมืองสุดท้ายในฉนวนกาซาจะยิ่งทำให้อนาธิปไตยในฉนวนกาซาเลวร้ายลงไปอีก มีความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเมืองวาดีกาซาทางกาซาตอนเหนือที่อพยพหนีลงใต้ด้วยรถยนต์หรือเกวียนเทียมมา้าตามแต่ที่จะหาได้หลังจากที่โรงพยาบาลอาชิฟาถูกโจมตีสำหรับอาชิฟาเป็นโรงพยาบาลใหญ่สุดในฉนวนกาซาค่ะและเป็นโรงพยาบาลเดียวในกาซาเหนือที่ยังคงเปิดรักษาอยู่แต่ก็เปิดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากได้รับความเสียหายในสงครามครั้งนี้ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้กลายเป็นที่พักพิงของพลเรือนหลายร้อยคนที่ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนหนีสงครามและไม่มีที่ไปค่ะด้านพลเดอตรีแดเนียลฮาการีหัวหน้าโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงว่ากองกำลังอิสราเอลสังหารมือปืนเสียชีวิตกว่า20คนในการบุกโรงพยาบาลอาชิฟาในกาซาเมื่อวานนี้ค่ะและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายกว่า200คนฝ่ายทหารอิสราเอลเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะ ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขในกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจากการบุกของอิสราเอลซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้โรงพยาบาลด้วย ฮังก,การีกล่าวต่อไปว่าหน่วยรบพิเศษอิสราเอลสนับสนุนด้วยรถถังหลายคันได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชิฟาหลังจากข่าวกรองแจ้งว่ามีแกนนำฮามาสหลายคนอยู่ในโรงพยาบาลและทหารอิสราเอลถูกยิงออกมาจากในโรงพยาบาลขณะที่บุกด้วยฮังาก,การีระบุว่าฮามาสพยายามกลับมาใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นฐานอีกครั้งค่ะ แต่ว่าทางฮกการีประกาศว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ฮามาสหวนกลับมาตั้งตัวได้ใหม่และจะตามโจมตีไปทุกที่ที่ฮามาสพยายามจะกลับมายึดครองอีกครั้งค่ะด้านนิโคลาเดริเบียเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำสหรประชาชาติถแถลงว่าคณะมนตรีความมั่นคงมิอาจผลัดวันประกันพรุ่งได้อีกต่อไปแล้วในการยุติสงครามในกาซา ทั้งนี้ริวิยากล่าวก่อนหน้าที่คณะมนตรีความมั่นคงจะเปิดหารือแบบปิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาตามการเรียกประชุมของฝรั่งเศสริวิยะกล่าวต่อไปนะคะว่าที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงเพียงสามารถออกมติด้านมนุธีรมกาซาได้เพียงสองมติเท่านั้นซ้ำยังไม่เคยได้รับการเคารพปฏิบัติตามคณะมนตรีควรผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในกาซาภายใน2 4ถึง48ชั่วโมงนี้ และให้ตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไว้ได้รับการปลดปล่อยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อออนไลน์ของทางท NN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ